อนุญาตเรียนเชิญคุณครูยานิสาโมทองค่ะเป็นผู้นำกล่าวเจตประกาศเจตนารมณ์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะคำกล่าวปฏิญาณตนประกาศ2567เป็นปีมหามงคลพระบาทได้มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาและในปีจักรวาล2567นี้การจากทุกภาคส่วนเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจได้โอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดตามข้าพเจ้าดังขอจงรักภักดีต่อชาติขอจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และสันติบัญญัติอย่างสุดกำลังอย่างสุดกำลังเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินพระพุทธองค์เป็นThank you.